กราบเรียนพระท่านวันนอครับขออนุญาตใช้คำว่าท่านอาจารย์วันนอดูจะสนิทสนมมากวันนี้มหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์นะครับทั้งที่อยู่ออนไซต์อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ออนไลน์อีกจำนวนมากรวมทั้งขออนุญาตเปิดเป็นวงจรปิดนะครับทั้งในมหาวิทยาลัยทั้งศูนย์การศึกษาทั้งวิทยาเขตนะครับทั่วประเทศก็ครั้งนี้อาจจะบอกว่าถ้าสำหรับคนที่ติดสอนเดี๋ยวเราจะมีเทปเต็มๆนะครับให้กับทางทุกท่านเรื่องของการจิบกาแฟเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าเราได้รับความกรุณาจากหลายๆท่านที่จะมาพูดคุยกันกับคณาจารย์นะครับผู้บริหารนักศึกษาและบุคลากรต่างๆและโดยเฉพาะพออย่างท่านวันนอมานี่แฟนคลับเพียบเลยครับอยู่ที่ร้านกาแฟด้านล่างนะครับเราก็ติดตั้งเป็นจอใหญ่ให้นะครับผมเชื่อแน่ว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเอกสารที่แจกท่านอยู่ตอนนี้นะครับก็คือชาวสวนสิทธิ์เนี่ยประทับใจมากหนังสือที่ท่านอธิการบดีดร.ศิโรจน์ผลพันธินเขียนเล่มนี้นะครับท่านอ่านและท่านก็วิพากษ์ให้นะครับถ้าท่านดูจะเห็นได้ว่าหน้าปกเป็นบทวิพากษ์หนังสือ Coffee Break นะครับที่อธิการบดีเคยจิบกาแฟกับเรา5ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละท่านนี่ก็อ่านให้ค่อนข้างละเอียดนะท่านวันนอนี่จะอ่านละเอียดมากนะครับแล้วก็บอกวิเคราะห์ต่างๆมาท่านอภิสิทธิ์นะครับที่เคยมาจิบกาแฟกับเรานะครับเมื่อล่าสุดนี้ก็คือคุณหมอพรหมินนะครับที่มาแล้วก็พูดคุยกันหรืออย่างเช่นท่านรัฐมนตรีอเนกนะครับท่านก็มาแล้วก็ปลายเดือนพฤษภาคมจดไปเลยนะครับ31พฤษภาคมนี่รัฐมนตรีอวนะครับท่านสุภมาศก็บอกว่าไงๆก็ขอมาจิบกาแฟบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพูดคุยกันผมคงไม่บังอาจที่จะไปแนะนำท่านนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านพูดถึงว่าทำไมมาเป็นประธานรัฐสภาจากครูเนี่ยผมว่าประวัติเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ท่านจะเล่าสู่พวกเราฟังนะครับผมคิดว่าให้เป็นแบบกันเองนะครับขออนุญาตท่านนะครับเมื่อเป็นกันเองแบบนี้จะพูดจะคุยอะไรต่างๆผมว่าตามสบายนะครับให้เป็นสมญานามที่เราพูดกันตลอดเวลาว่าท่านเป็นสุภาพบุรุษนะครับเมื่อกี้ดูในคลิปวิดีโอแล้วเราก็อยากจะดูว่าถ้าเราจิบกาแฟกับสุภาพบุรุษแล้วเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะบอกว่าเล่าสู่กันฟังและจากการที่ท่านพูดคุยวันนี้ไม่ต้องจดอะไรนะครับเพราะว่าอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆก็จะถอดออกมาเป็นเล่มนะครับให้กับท่านว่าเราจิบกาแฟแล้วเป็นยังไงได้ยังไงทั้งนี้เพราะว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะครับพอได้รับไอ้ที่เราจิบกาแฟส่งไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขอมานะครับเล่มนี้ที่พิมพ์อยู่พันเล่มตอนนี้ก็เหลือประมาณ300เท่านั้นเองนะครับที่จิบกาแฟมาทุกครั้งทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านจารย์วันนอว่าไปตามสบายเลยครับเมื่อจิบกาแฟแล้วอยากจะคุยอะไรก็เรียนเชิญครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สุขุมมากครับความจริงผมกับท่านอาจารย์สุขุมก็เป็นแฟนคลับกันมาผมติดตามของอาจารย์รายการอาจารย์สุขุมสองสุขุมเนี่ยสุขุมหนึ่งอยู่ยะลาสุขุมนี้ก็อยู่ สวนดุสิตผมติดตามมาโดยตลอดก็ยังคิดใจถามอาจารย์ว่ารายการนี้หายไปไหน อาจารย์ก็บอกไปตามบ่อยนะฮะ แล้วก็ขอบคุณท่านรองอธิการบดีท่านคณบดีและท่านอาจารย์แล้วผู้มีเกียรติที่อยู่ในออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีและมีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับพวกเราในวันนี้เพราะผมเองก็มีอาชีพเดียวกับพวกเรา
ผมเป็นครูจริงๆแล้วก็เป็นอาจารย์เหมือนกับพวกเราตำแหน่งสุดท้ายผมก็เป็นรองอธิการแต่ตอนนั้นเขาเรียกว่ารองอธิการไม่ใช่มีประเดี๋ยวรองอธิการวิทยาลัยครูสงขลาถ้าปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้วก็ที่สวนดุสิตเดี๋ยวผมก็มาใช้บริการบ่อยนะฮะผมสอบบรรจุเป็นอาจารย์วิทยาลัยครูก็มาสอบที่นี่สอบที่นี่แล้วตอนเป็นรัฐมนตรีก็มาประชุมที่นี่หลายครั้งเพราะนายกตอนนั้นท่านตัดสินชอบมาประชุมที่นี่เพราะขนมอาหารที่นี่อร่อยนะไม่ต้องจัดอะไรมากเลยได้มาใช้บริการนั้นมาที่ราชภัฏดุสิตวันนี้ก็เหมือนกับว่ามาที่บ้านของตัวเองที่เคยกินที่เคยใช้ที่เคยสอบกันมาเขาไม่ได้มีบรรยากาศอะไรนะครับนี่ที่อาจารย์สุขุมให้ผมมาพบกับพวกเราตรงไปตรงมาว่าจากครูแล้วไปสู่ประธานสภาได้ยังไงมาวันนี้ได้ยังไงผมเป็นครูตั้งแต่ปี2506นะฮะ2506ปัจจุบัน2567ก็คือ61ปีนะไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะ61ปีมาแล้วนะครับก็จริงก็ไม่อยากบอก61ปีเดี๋ยวจะหาว่าแก่เกินไปนะ โทษครับตอนนั้นผมอายุ19ปี19ปีก็ไปเป็นครูโดยที่ยังไม่ได้จบปริญญายังไม่ได้จบครูก็จบตอนนั้นครับบรรจุราชการได้ต้อง18ปีมั้ยฮะหรือเท่าไหร่ตอนต้อง20ตอนนั้น20เหมือนกันผมไปเป็นครูโรงเรียนเอกชนไปเป็นครูโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเล็กๆอ่ะถ้าพัฒนาจากปนมาจากโรงเรียนศาสนาแล้วก็มาสอนสามัญมีเด็ก98คนที่ราชวาที่ไปก็เพราะว่า ผมจบม.8สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้นะเพื่อนบอกเฮ้ยว่างๆ งานปีหน้าจะสอบใหม่มหาวิทยาลัยก็ไปช่วยสอนแทนหน่อยที่ราชวาผมก็ใจง่าย นะอยู่ว่างๆก็เลยเอาไปสอนแทนเพื่อนผมคือตอนหลังเขาก็เป็นสสครับท่านเสนีมดากกุลเป็นตอนหลังก็เป็นสสเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเขาก็บอกว่ามีคนสอนวิชาการที่เป็นสามัญเนี่ยมีเขาคนเดียวเพราะนั้นถ้าเขาจะไปเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียงานผมยังไม่ได้เรียนต่อให้ไปแทนกับผมก็อาสาไปนะผมก็อาสาไปผมอายุ19ปีไปอยู่รู้ไหมเงินเดือนเท่าไหร่600บาท600บาท60ปีแล้วก็พออยู่ได้ทีนี้ที่ไปเป็นครูเนี่ยถ้าไปเป็นครูธรรมดาผมว่าผมไม่มาถึงวันนี้ไม่มาถึงวันนี้ผมไปเป็นครูผมทุ่มเททั้งชีวิตและจิตปัญญาให้กับเด็กให้กับครูนะทั้งที่เราไม่ได้มีปัญญาเลยกับเขานะเด็ก98ที่ผมบอกผมตั้งใจใช่ไหมผมตั้งใจเลยให้เรียนต่อเรียนต่อไม่คิดแล้วจะเอาดีทางนี้ล่ะปีแรกก็สอบตอนนั้นเขาสอบวิชาชุดครูเดี๋ยวนี้ยังมีเปล่าหรอไม่มีแล้วมั้งสอบครูปปแล้วก็สอบครูปมผมสอบ5ชุดถ้าจะใช้ได้ปปต้องสอบ5ชุดเลือกอ่ะวิชาวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมอะไรก็ว่าไปสมัครสอบ5ชุดเพื่อจะได้ทีเดียวเลยนะปรากฏว่าสอบปีแรกได้4ชุดก็ยังไม่ได้วุฒิครูต้องมาอบรมชุดสุดท้ายที่วิทยาครูสวนทุนันทามาอบรมวิทยาศาสตร์อบรมต้องได้อยู่แล้วนะก็เลยปีแรกก็ได้ครูก็เรียกว่าปอไปเป็นครู แล้วผมตั้งใจนอกจากตั้งใจว่าจะครูโรงเรียนที่ผมไปอยู่เนี่ยมันเด็กบ้านนอกเด็กปอนอะไรมาเรียนในเมืองเนี่ย เขาหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์สองวันผมไม่เคยกลับบ้านเลยศุกร์ผมก็จะออกไปบ้านนอก
ไปตามอะไรรู้ไหมผมจะไปดูเด็กผมที่อยู่บ้านนอกมาเรียนเที่ยมเพิ่มเมืองเนี่ยไปอยู่ที่จันแน่ไปอยู่ที่อะไรอยู่บ้านเป็นไงบ้างผมคิดขึ้นมาเองไปอยู่ผมดูไอ้เด็กกลับบ้านเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเขามาละหมาดที่มัสยิดกับชาวบ้านหรือเปล่าเรียนศาสนาผมไปพอเขารู้ว่าเป็นครูใหญ่เป็นครูนะไปเขาก็ต้องมาทำให้ชาวบ้านก็ต้องเอ้ยโรงเรียนนี่แปลกว่าครูมาเยี่ยมนักเรียนวันศุกร์เหมือนกับวันพระเด็กก็ไปวัดเด็กก็ไปมัสยิดทำให้คนพูดกันว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้นอกจากได้วิชาการแล้วมันได้คุณธรรมศีลธรรมเพราะส่วนใหญ่เด็กพอวันศุกร์เด็กๆมันก็เล่นมันอยากจะเล่นกันผมทำอย่างนี้เปียปีกว่าเท่านั้นนะครับ ด้วยความตอนนั้นโรงเรียนมันก็ไม่มากด้วยความว่าชาวบ้านก็มาส่งเด็กเด็กจาก98เป็น400ในปีที่2ได้ไอ้การทุ่มเทจิตวิญญาณของการเป็นครูมันก็มีผลหมดนะนะทีนี้ปีแรกที่ว่าเนี่ยผมอายุ19ก็สอบได้เขาก็ตั้งให้เป็นครูใหญ่นะเพราะครูใหญ่ก็ไปอีกไปต่างมาอยู่กระทรวงต่างประเทศเขาสอบไปว่าเขาก็ว่าแต่บางคนผมอายุ19ยังไม่ถึง20เขาก็ให้เป็นแค่ผู้รักษาการแทนครูใหญ่นะวุฒิก็พอๆเด็กพัฒนามาถึง400ผมก็คิดพลิกแพลงเองว่าแทนที่จะสอบเขาเรียกว่าสอบกศน.ผมไปขอโรงเรียนประจำจังหวัดเลยผมขอส่งเด็กผมนี่เขาเรียกว่าสอบสมทบนะสอบสมทบในชั้นตัวประโยคคือ ชั้นม.3ตอนนั้นก็มีเขาเรียกว่าม.6มั้งนะม.6สอบเด็กผมสอบได้เพราะเด็กเราน้อยเราก็ดันเรียนก็ได้ตามวุฒิซึ่งถ้าสอบตัวประโยคกศน.เมื่อก่อนนะมันสิทธิ์บางอย่างนะแต่ถ้าสอบสมทบตัวโยสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้ผมทำอย่างนี้ทำให้เด็กเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาก็นั่นแล้วนอกจากนั้นความทุ่มเทของผมนะที่เล่าไม่ใช่ว่าอยากเอาความดีงามผมไม่ได้เอาความดีแต่อยากจะเล่าว่าการเป็นครูมันไม่ใช่ว่าเป็นผู้สอนอย่างเดียวแล้วจะมีความสุขและจะก้าวหน้าถ้าเป็นครูด้วยจิตวิญญาณแล้วทุ่มเทเราจะมีความสุขแล้วความสุขที่ได้เราเป็นไงท่านรู้ไหมได้บุญได้บุญเป็นไงฮะวันนี้ผมเป็นประธานสภาก็เพราะบุญที่ผมทุ่มเทวันนั้นเด็กเข้ามาเรียนเพิ่มเด็กได้ความรู้เด็กจบไปเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปเป็นอบจ.วันนี้ผมมาเป็นประธานรัฐสภาได้ถ้าผมไม่ทุ่มเทวันนั้นผมว่าบุญส่งมาไม่ถึงนี่คนอื่นเป็นครูเยอะแยะทำไมเป็นประธานสภาไม่ได้ทำไมผมมาถึงประธานสภาเพราะว่าบุญนะบุญมันเกิดจากอะไรจากการทำด้วยใจฉันด้วยทำด้วยจิตใจแล้วผมคิดนอกกรอบครูบางทีเขาบอกอย่าไม่คิดนอกกรอบเพราะระเบียบเยอะแต่ผมไม่ชอบอยู่ในกรอบนะคิดวันศุกร์วันเสาร์ออกไปนะแข่งกีฬาเมื่อก่อนโรงเรียนที่เคร่งสอนศาสนาด้วยนุ่งเกงขาสั้นไม่ได้เล่นฟุตบอลอะไรพวกต่อต้านผมบอกเล่นเด็กไม่ต้องออกกำลังกาย ครูบางคนเขาก็ต่อต้านผมฝ่ายสอนนะโอ้ยเขาจะลาออกผมเป็นครูใหญ่เนี่ยบริหารไม่นางไงเอ้าเรียกมาใครจะลาออกอ่ะลาออกเลยขอจะหาครูที่ไหนไม่เป็นไรนะแต่เราไม่ลาออกสักคนนะไม่ลาออกสักคนนี่ท่านเรายอมแพ้กับสิ่งที่มันชอบอยู่ในกรอบมีระเบียบแล้วไม่ยอมแก้มีประเภทนี้ก็อย่าไปแหกประเภทนี้ไอ้เรื่องที่ดีงามโลกนี้มันต้องแก้ไขอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมคิดนอกกรอบและผมทุ่มเทแล้วผมก็ได้ผลกับผมเป็นไงผมไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยที่ผมสอบเข้ามาที่เข้ามหาวิทยาลัยเพราะผมคิดว่าไม่เอาแล้วสอบเข้าไม่ได้แล้วนะตอนนั้นมหาวิทยาลัยจะเอาทางนี้นะบังเอิญตอนนั้น
จอมพลประภาสเนี่ยเขาไปเปิดศาลากลางที่นราธิวาสเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยโรงเรียนผมอยู่ใกล้ๆศาลากลางผู้ว่าพันธุ์เขาก็บอกว่าโรงเรียนเราอยู่ใกล้ๆก็พอรู้จักคุ้นเคยกันบ้างเขาก็เอาจอมพลประภาสไปที่โรงเรียนผมเขาว่าเนี่ยโรงเรียนพัฒนาเด็กอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นถึง400 500แล้วอยู่ใกล้ศาลากลางจอมพลประภาสก็อยากจะดูศาลมาก็ไปเจอผมอ๋อเขาบอกครูอ๋อยังหนุ่มเนี่ยแล้วจบอะไรผมว่าจบม.8แล้วสอบครูพอได้ทำไมไม่เรียนต่อนะจอมพลประภาสนะผมสอบเข้าไม่ได้อยากจะเรียนต่อไหมสมัยก่อนใหญ่เนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยอยากจะอ๋ออยากเลยครับเราก็พูดต่ออ่ะผู้ว่านะเดี๋ยวอะไรนะเขาว่าสภาจะเปิดเทอมจะเปิดมหาวิทยาลัยบอกครูไปหาผมเลยผมนึกว่าพูดเล่นผู้ใหญ่ใช่ไหมไปตัวเล็กพูดเล่นเราพูดเล่นมาผมก็ไม่ได้คิดตรงนั้นพอถึงเดือนใกล้ๆมหาวิทยาลัยจะเปิดนะผู้ว่าก็บอกรัฐมนตรีบอกให้คุณไปที่กระทรวงมหาดไทยไปทำไมวะอ้าวก็บอกว่าคุณจะเรียนต่อเอ้ยมหาไทยก็มีโรงเรียนด้วยเหรอเฮ้ยเขาเป็นอธิการจุฬาสมัยก่อนรู้ไหมนะจอมพลประภาสเป็นอธิการจุฬาจอมตะหลออธิการธรรมศาสตร์นี่มันสมัยก่อนไม่ใช่เผด็จการแล้วแต่ว่าทหารครองเมือง ผมก็มาที่กระทรวงมหาดไทยก็ยังไม่คิดว่าจะได้อะไรนะก็มายังไม่ได้มอบงานด้วยมาถึงแกก็บอกให้คุณชวัฒน์นะตอนหลังก็รู้จักเป็นสสเป็นเลขาชวัฒน์บอกอ๋อเนี่ยชื่อวันโมมัตโนมาตาเอ้าเดี๋ยวเอาหนังสือนี้ไปที่จุฬาไปที่คณะครูศาสตร์เป็นหนังสือของรัฐมนตรีมหาดไทยส่งไปจุฬาเขาบอกเย็นนี้ไปผมไปที่คณะครูศาสตร์เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ให้ถามสำนักอธิการท่านอธิการก็อยู่เนี่ยประภาสประภาสมหาดไทยไปประภาสอธิการบดีผมก็ได้เข้าครุศาสตร์โดยไม่ต้องสอบคณะบดีเขากงเขาก็เลยสอบให้สอบสัมภาษณ์เพราะว่าเข้าลอยๆได้ไงก็เลยสอบสัมภาษณ์ผมก็ได้เข้าด้วยเหตุอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังเพราะเราทุ่มเทการเป็นครูเด็กเพิ่มขึ้นทุ่มเทอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องสอบได้บุญได้เข้ามหาวิทยาลัยอาจารย์นะผมก็ยังนึกถึงแล้วพอเข้ามาเรียนเนี่ยบางเงินผมก็ได้กำไรเรียนครุศาสตร์มันหลักสูตร4ปีผมเรียน5ปีนะเพราะทำกิจกรรมปิดเทอมก็ไปอะไรนะไปค่ายอาสาในชนบทนะอยู่มหาวิทยาลัยอยู่คณะครุศาสตร์ก็ทำกิจกรรมเป็นผู้แทนคณะเป็นหัวหน้าคณะเป็นกรรมการสโมสรเรียนนานกว่าเขาหน่อยนะเรียนได้5ปีแต่ผมว่าคุ้มนะนะ เรียน5ปีเพราะไอ้คนที่เรียนเก่งเนี่ยนะตอนหลังออกมาทำงานเป็นลูกน้องผมนะ ไม่ได้เชียร์คนเรียนไม่เก่งแต่ให้เห็นว่ากิจกรรมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของการทำงานเอาละจากครูไปละแล้วทำไมล่ะมาเป็นสสได้ยังไงสนใจยังไงจากครูไหนบอกว่าจะเป็นครูตลอดชีวิตนะ ผมไปเป็นอาจารย์ที่ราชภัฏเนี่ยสอบที่สวนดุสิตนี่แหละสอบแล้วก็เลือกมหาวิทยาลัยผมก็เลือกวิทยาครูศิษย์อาจารย์ธุรพลเพื่อนผมเนี่ยก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นเขาไปก่อนผมปีนึงผมไปก็เขาผมก็นอกกรอบไปกันนะเป็นอาจารย์สอนหนังสือทำกิจกรรมรู้ไหมผมนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยถามอาจารย์จุฬาภรณ์ดูพอไปถึงที่วิทยาลัยครูเขาบอกให้ไม่มีคนสอนศีลธรรมตอนนั้นไม่มีคนสอนศีลธรรมคือคนมันไม่อยากสอนศีลธรรมอ่ะใช่ไหมมันก็น่าไม่ใช่น่าเบื่อแล้วใช่ไหมจริงอาจารย์ผู้ชายแล้วก็สอนศีลธรรมอะไรไอเป็นจะศีลเป็นจะธรรมห้ามกินเหล้าเมายาห้ามที่ครูผู้ชายที่ไหนไม่สูบบุหรี่แล้วมันก็กินเหล้าว่าจะวันเราไอ้เราก็เราเป็นครูใหม่นี่เ
จะไปปฏิเสธไม่เอาก็เดี๋ยวก็ไม่ให้สอนเอาก็เอาวะ ผมสอนศีลธรรมทั้งนับถือศาสนาพุทธแต่ตอนอยู่คู่ศาสตร์ก็เรียนศีลธรรมเหมือนกันที่อาจารย์ท่านอธิบดีกรมศาสนาไปสอนผมก็ติดตามเพราะว่าผมก็สอนแต่ผมก็ไม่ได้สอนอย่างธรรมดานะอ้าวคุณเรียนศีลธรรมคุณต้องมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมสิเรียนศีลธรรมไปเป็นครูแล้วคุณแม่ละถามอาจารย์ธนพลเด้อพอเรียนศีลธรรมจบผมปิดเทอมผมพาเด็กที่ไปเรียนทุกคนว่าต้องก่อนจะได้คะแนนผ่านคุณต้องไปสวดโมกข์ นี่นะผมพานักผมเป็นมุสลิมพาเด็กไทยพุทธทั้งเด็กมุสลิมที่เรียนวิชาศาสนาต้องไปเรียนรู้ที่สวนโมกไปฝึกธรรมะจิตใจอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ผมพาเด็กไปท่านก็บอกว่าเป็นมุสลิมมาท่านบอกโอ้ยศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธมันเหมือนกันนะ หลักการเหมือนกันวิธีปฏิบัติเนี่ยจะต่างกันบ้างหลายอย่างผมก็นั่งคุยกับท่านอย่างจดใจจดต่อท่านก็ชอบนะบอกว่าท่านก็มีเพื่อนมุสลิมมากแล้วท่านเพื่อนคนหนึ่งของท่านไปเป็นผู้นำศาสนาสอนอยู่ที่เมกาด้วยกับครูลีผมไปเมกาต้องบอกท่านพุทธทาสฝากมาให้ผู้ท่านเวลาจะกลับมาครูลีก็บอกฝากท่านพุทธทาสด้วยเลยนะผมเอาเด็กไปเรียน พุทธประวัติพุทธศาสนาที่สวนโมกทุกปี2-3ปีไปรู้ไหมอาจารย์เด็กที่กลับสวนโมกเนี่ยอาจารย์บางคนเขาแปลกใจครับเออทำไมมันเดินผิดจากเดิมไปเออเมื่อก่อนมันเดินวิ่งมันเดินค่อยก้าวย่างเพราะว่าติดแต่ว่าพอมันอยู่สัก3-4เดือนมันก็จะเปลี่ยนบ้างนะวิธีการเดินกริยามันผิดกันนี่คือเราต้องคิดนอกกรอบไม่มีใครหรอกผมว่าที่คิดเอาเด็กเรียนทำไปวัดนอกจากไปวัดแล้ววัดที่ใกล้ๆถ้าปิดเทอมไม่ยาวผมก็ไปที่ที่อะไรนะวัดอะไรที่หาดทรายนะที่สงขลานะหาดอะไรไม่รู้ที่มีพระตอนนั้นเราอันนั้นเป็นพระสมัยใหม่นะก็เป็นศิษย์เก่าเราก็ทำอย่างนี้ครูที่เป็นพุทธเขาเรื่องอะไรว่ามันมาแบบไหนวะมุสลิมเอาพุทธเข้าวัดแล้วก็วันทอดกฐินวันอะไรเนี่ยผมเป็นรองอธิการฝ่ายจิตการนักศึกษาผมนี่แหละพาเด็กไปทอดกฐินที่วัดแต่ผมไม่ได้ทำพิธีกรรมผมนะแต่เด็กไปไม่เห็นจะแปลกอะไรศาสนามันเป็นเรื่องพิธีกรรมของคุณปะแต่ผมต้องเอาเด็กไปเด็กผมต้องคุมเด็กผมไม่รออธิการผมจะไปทิ้งเด็กได้ไงนี่คือการคิดนอกกรอบพอปิดสมัยผมก็ออกค่ายสาวนะผมไปอยู่ที่ลำบากที่แดนคอมมิวนิสต์ที่พัทลุงบ้างไปที่เกาะมูหลนอยู่กลางต่อเลยนะไปปิดเทอมก็อยู่นะอยู่กับเด็กเอาละเราคิดเราทำอย่างนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ทำประโยชน์ได้ตอนนั้นแต่ผมสนใจการเมืองด้วยเถอะนะบอกว่าถ้าเราไปเป็นนักการเมืองอาจจะทำได้มากกว่านะเป็นครูก็ทำได้เยอะละผมคิดนอกหรอแต่ถ้าเป็นตรงนี้นิดนึงครับท่านอาจารย์ครับไอ้ตัวที่อาจารย์ทุ่มเทแล้วก็มีความรักในวิชาชีพครูเลยเป็นชีวิตจิตใจครับมันมีอะไรสักนิดนึงที่แวบขึ้นบอกเฮ้ยเราต้องไปเป็นส.ส.มันมีอะไรดลใจยังไงหรือไม่นอกจากที่อาจารย์บอกเอ้ยถ้าเป็นส.ส.เนี่ยมันทำได้มากกว่าช่วยขายความลับตรงนี้นิดนึงครับเพราะเราติดตามว่าครูก็ทำให้เด็กในโรงเรียนได้ในจังหวัดแต่ถ้าเราเป็นส.ส.เนี่ยเราทำได้ทั่วประเทศผมคิดว่าแล้วก็ผมยังนึกเอาเองนะเอ้ยแต่เราเป็นนักการเมืองเราอาจจะดีกว่านักการเมืองบางคนได้ผมคิดเอาเองนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดีหรือเปล่าเราน่าจะเป็นนักการบังเอิญมาผมดูเอ๊ะสสในจังหวัดเราเนี่ยถ้าเราเป็นน่าจะดีกว่าเราคิดเอาเองผมก็เลยคิดตั้งใจก็เลยคิดว่าจะเล่นการเมืองก็บังเอิญท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คฤหัสถ์ปราโมชท่านตั้งพรรคการเมืองกิจทางกรมขึ้นมาแล้วก็ตอนแรกผมจะสมัครตั้งแต่ตอนแรกนะแต่ว่าอายุไม่ถึงต
อนนั้นสสต้อง30ผมอายุไม่ถึงก็เลยรอพอปี2522นะ ก็ถึงเวลาจะสมัครนะฮะสสได้รู้จักอาจารย์หมองท่านก็เลยส่งอาจารย์เกษมเลขาธิการพรรคว่าให้ไปหาผมสุขาเพื่อหาคนสมัครทางจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งภาคใต้ผมก็เลยไปหาคนสมัครหลายคนบอกเอ้ยตอนนั้นไม่มีใครอยากจะเล่นการเมืองเท่าไหร่เขาบอกลำบากเงินเดือนก็น้อย15,000แล้วก็ตอนนั้นการเมืองไม่ได้พัฒนานายกก็ต้องมาจากทหารรัฐมนตรีก็ต้องแต่ไม่มีว่ามาจากพรรคการเมืองแบบปัจจุบันนะก็สมัยนั้นจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสอะไรพวกนี้นะนะครับ ก็ไม่มีใครก็เลยทุกคนบอกถ้าผมลงก็เอาด้วยกันนะอาจารย์สุรพลก็ลงกับผมด้วยแล้วเอาสรุปว่าก็ลงแต่ผมลงครั้งแรกก็ได้มาเป็นส.ส.เลยปี2522นะแต่ลำบากมากส.ส.ในตอนนั้นเงินน้อยวิธีการหาเสียงผมก็ไม่เหมือนใครนะคือผมท้าทายมาก พอไปหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ต้องไปปราศัยไม่ต้องพูดหรอกถ้าอยากได้คะแนนที่หนึ่งจ่ายไป15,000นะถ้าอยากที่สองก็11,000เอาที่3 5,000รู้ไหมผมพูดยังไงผมบอกผมจับราศัยผมจะพูดบาทหนึ่งผมก็ไม่จ่ายไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรนะโอ้ยพวกที่หาเสียงไปกับผมเขาบอกแบบนี้จะได้คะแนนมันท้าทายเนี่ยแต่จิตของผมเชื่อว่าในสังคมเรานั้นต้องมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีแน่นะถ้าสังคมเราคนไม่ดีเยอะกว่าคนดีเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงสังคมเรื่องสังคมเราผมเชื่อแต่ไอ้คนที่มาพูดต่อรองกับเรามันอาจจะไม่กี่คนก็ได้แต่มันอุปโลกมันคือคนทั้งหมดผมลองดูผมไม่ให้สักบาทผมพูดเองว่าคนก็มานั่งฟังไม่มากเท่าไหร่ว่าแล้วผลออกมาเป็นยังไงรู้ไหมผมได้ที่หนึ่งอะแต่คนที่จ่าย15,000มันก็ได้ที่2หรือที่3เหมือนกันแสดงว่าคนดีมีมากกว่าคนไม่ดีแต่เราไม่กล้าประเมินเพราะเราอยากได้ที่1ถูกไหมผมท้าทายผมทำได้นะเพราะอะไรที่ผมทำได้เพราะผมคิดว่าสมัครผู้แทนถ้าได้เป็นก็ทำงานเป็นผู้แทนถ้าไม่ได้เป็นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนอะไรกลับมาเป็นครูอย่างเดิมได้เขาพร้อมจะรับตอนนั้นไล่มหาวิทยาลัยครูยังไม่เยอะลาออกเป็นครูกลับไปก็ได้อาจารย์สุรพลบางคนช่วงไม่ดีเท่าผมหน่อยไม่ใช่แกอาจจะโชคดีก็ได้เดี๋ยวผมอาจจะโชคดีสมัครวันนั้นก็กลับมาเป็นอาจารย์รุ่งเรืองไปเป็นคณบดีอะไรตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นผมคิดผมไม่ได้เวลาผมสมัครเป็นส.ส.ผมไม่คิดว่าอยากได้อย่างเดียวพร้อมที่จะสอบตกและสอบได้แต่บังเอิญผมอาจจะโชคดีผมไม่เคยสอบตก11ครั้งสอบได้ทุกครั้งผมไม่ได้งอกับคนเลือกก็เหมือนหลายหลายคนคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองในความดีเราเองแต่พอเราเป็นแล้วเราต้องทำหน้าที่ให้ดีและรักษาคำมั่นสัญญาเพราะเราได้มาโดยไม่ได้ซื้อเขาเราไม่ได้ไปโง่เขานะผมเป็นอย่างนี้แหละเอาละทีนี้ก็มีแบบนี้อาจารย์สุขุมหรือหลายท่านนะฟังแล้วเฮ้ยเป็นผู้แทนได้ยังไงว่าตั้ง11สมัย44ปีเนี่ยนะเพราะบางคนเป็นปี2ปีสมัย2สมัยก็หยุดแล้วผมอยากจะเรียนสำหรับอาจารย์ทั้งหลายที่ยังหนุ่มสาวหรือผู้ฟังที่อยากเป็นส.ส.เป็นได้ไม่ยากผม ตอนนั้นผมไปญี่ปุ่นเป็นส.ส.ไปว่าผมเจอรัฐมนตรีคนหนึ่งเขาเป็นส.ส.มา13สมัยอายุมากแล้วตอนนั้นผมยังอายุยังไม่ถึง40เขาน่าจะอายุ70กว่าเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ก่อน
ขาก็เล่าประวัติให้กันฟังผมสนใจแล้วเราเป็นสสสมัยแรกเขาเป็นสาธุสามะผมก็เลยถามท่านว่าท่านรัฐมนตรีท่านทำยังไงเป็นสสถึง13สมัยผมอยากรู้ผมว่าเขาถามผมว่าคุณมาจากเมืองไทยใช่ไหมบอกใช่ผมมาจากเมืองไทยคุณรู้จักต้นข้าวไหมเป็นไปไม่ได้คุณมาจากเมืองไทยไม่รู้จักต้นข้าวครับผมรู้จักต้นข้าวคุณจำไว้นะถ้าจะเป็นสสหลายสมัยคุณทำเหมือนกับรวงข้าวที่เม็ดมันเต็มรวงข้าวเม็ดมันเต็มมันจะมันหนักน้ำหนักใช่ไหมมันจะโน้มล่างคนอย่าเป็นรวงข้าวที่เม็ดมันรีบจะรีบใช่ไหมไม่มีเม็ดข้างในอ่ะนะมันสูงโตมาโอ้อาหารกานะคุณเป็นอยากเป็นนักการเมืองที่ดีคุณต้องเป็นเหมือนรวงข้าวที่เม็ดมันเต็มมันมีค่านะมันมีค่าแล้วก็เลี้ยงมนุษย์ได้ผมบอกท่านรัฐมนตรีคนนี้เยี่ยมผมจำไว้และผมก็เอามาปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ผมถือว่านักการเมืองก็ไม่ใช่นักการเมืองถ้าคุณเป็นเม็ดข้าวที่มันโน้มคนรู้จักที่มาที่ไปโน้มอย่าไปยิงพยองรับฟังให้มากพูดให้น้อยใช้สติปัญญาโน้มโน้มอย่างนี้แหละพูดอันนี้ผมใช้แล้วก็ได้ผลท่านเอาเป็นสส11สมัยผมเป็นต้นข้าวรวงข้าวอันนี้วิจารณ์แล้วอันหนึ่งก็อีกอันหนึ่งก็คือสสเนี่ยผมเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็เหมือนกันนะเบียนก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีอามานะเป็นภาษาประโยชน์คือต้องมีรักษาคำมั่นสัญญาต้องมีสัจจะพูดแล้วต้องจำต้องทำผมเห็นนักการเมืองหลายคนเขารุ่งโรจน์ด้วยนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่เสียชีวิตผมจำได้ดร.มาเดมูฮัมหมัดอดีตนายกมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นนายกปี20กว่าปีนะตอนนี้อายุเขาเป็นนายกครั้งสุดท้ายเนี่ยอายุ91ตอนนี้อายุ96ปียังเดินได้ไม่ต้องมีคนประคองแต่ว่าข่าวสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยสอบตกแต่ก็อายุมากอะเพราะนั้นผมต้องระวังไม่ให้เป็นมาเดให้มันสอบตกในตอนสุดท้ายมาเดนี่เป็นไงครับเขาเป็นคนรักษาครับพูดผมไปเจอเขาตอนนั้นผมอยากจะทำสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับมาเลที่สุไงโคโลกไปพูดกับรัฐมนตรีคมนาคมเขาว่าเรามาทำสะพานเชื่อมกันนะกับรัฐกันตันเนี่ยเพราะผมไปหาเสียงผมรับปากกับชาวบ้านว่าจะทำมาโอ้ยเขาบอกกันตันอย่าเลยนายกมาเลเขานายกของผมนี่เขาไม่ชอบเมืองกันตันเป็นฝ่ายค้านแบบที่ท่านชวนว่าเป็นฝ่ายค้านอย่าไปทำเลยไม่ได้ผมรับปากกับชาวบ้านคุณพาไปพบนายกหน่อยได้ได้ผมพาไปพบแล้วไปพบเขาตอนสามโมงเย็นที่ทำเนียบก็บอกเอ้าเบียนอะไรก็คุยไปเดี๋ยวผมต้องออกไปออกกำลังกายผมก็เล่าให้ฟังว่าผมรับปากกับชาวบ้านจะทำสะพานตรงนี้เขาบอกโอ้นักการเมืองผมวันนี้ในคณะรัฐมนตรีผมเป็นมุสลิมคนเดียวนะกันว่าดีที่ประเทศไทยผมเป็นมุสลิมคนเดียวถ้าผมรับปากแล้วผมไปทำไม่ใช่เสียชื่อผมเสียชื่อมุสลิมด้วยนะเสียชื่อมุสลิมด้วยคุณก็รู้นะเขาบอกถ้าอย่างนั้นก็บอกเขาบอกเดี๋ยวเอาเราตกลงทำผมยินยอมที่ผมบอกเขารับปากอย่างนี้ที่ผมว่าผมกลับมาเมืองไทยสักอาทิตย์กว่าผมก็ยุ่งๆก็ไม่ได้นึกว่าไอ้นายกเดี๋ยวรับปากแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยทำก็ได้อาทิตย์กว่านะเขาบินมาที่จะสร้างสะพานเลยเขาบินมาเลยขึ้นหอมาดูเลยไอ้รัฐมนตรีของเราเขาโทรบอกนี่นายกไปดูแล้วที่โจรงจะทำเนี่ยคุณเตรียมคณะกรรมการร่วมกันนะผมนึกในใจโอ้โหนี่เป็นผู้นำมันต้องอย่างนี้เว้ยต้องรักษาสัจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
รับแล้วต้องทำถ้าเขาไม่ทำก็ได้หรือคอยทำปีหน้าก็ได้รับแล้วมาดูเลยผมถึงคนนี้มันถึงเป็นนายกได้ยาวนานไอ้ครั้งสุดท้ายสอบตกไว้ว่า90กว่ายังสมัครอีกผมก็ไม่เอาแล้วนะอีกคนหนึ่งพูดก็ได้ก็ได้ครับท่านนายกบรรหารจิตรอาชาใครจะว่าก็ว่าเพ้อแต่ผมคนหนึ่งนับถือในความเป็นสัจจะแกพูดกับพี่ๆ อันนี้ก็เรื่องของเราเพราะนะตอนนั้นผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแกเป็น หัวหน้าพรรคพรรคแกอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะพี่แม่เอาละเรื่องย้ายนะผมจำเป็นมากขอพี่ช่วยจัดการนะเอาพันน้อยได้ได้แล้วพี่จะบอกพอเสร็จแล้วมาแต่เรื่องเล็กย้ายครูคนเดียวหรือย้ายข้าราชการแล้วแกให้เลขาโทรบอกผมเลยเออวันนอเรื่องที่พี่จะเรียบร้อยแล้วนะนี่ผมคือเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ท่านรับปากต้องทำอาจารย์สุขุมจำไว้นะนั่นผมก็จำไว้หนึ่งคำพูดต้องรักษาสองเป็นตัวรวงข้าวผมทำในสิ่งบางหลายเหล่านี้ก็ได้ผลอย่างที่ว่าก็เป็นส.ส.แล้วก็จากส.ส.ก่อนจะเป็นประธานสภาเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรียากไหมเป็นรัฐมนตรีมันก็ยากเหมือนกันแหละเพราะรัฐมนตรีมันมีแค่3-5คนแต่ผมอยากจะเรียนพวกเราว่าผมมาเป็นนักการเมืองผมไม่เคยฝันว่าผมจะได้เป็นรัฐมนตรีผมคิดว่าแค่เป็นเลขาธิการตรีก็ใช้ได้แล้วนะเป็นส.ส.ตอนนั้นมันควบได้แล้วเป็นเลขาธิการตรีก็เท่แล้วนะพวกกันแต่คนเราบุญวาสนามันก็เป็นกันได้ถ้าตามหลักศาสนาอิสลามก็บอกว่าแล้วแต่ตักเดลของอัลเลาะห์แล้วกำหนดของพระเจ้าบังเอิญเป็นมาหลายสมัยเป็นอาวุโสถึงจะไม่ได้เป็นเขาก็ให้เป็นแล้วผมเป็นรัฐมนตรีผมยืนยันด้วยสัจจะและกับท่านทั้งหลายก็ได้ว่าผมไม่เคยไปขอร้องไม่เคยไปให้หัวหน้าพรรคหรือเอาอะไรไปเป็นโดยอาวุโสและอาจจะพูดว่าพระเจ้ากำหนดให้เป็นนะแล้วเป็นก็ไม่ได้ขอร้องแล้วก็ไม่ได้มีความแล้วผมคิดว่านะผมเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นรองประธานก่อนแล้วเสร็จแล้วไปเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็อยู่มา3เดือนได้มั้งท่านชวนก็บอกว่าให้พลเอกชวนนิดลาออกเพราะว่าไปลงมติเรื่องกระจายอำนาจไม่ตรงกันก็หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งปี37-38ก็พรรคความหวังใหม่ได้เป็นที่2ท่านบรรหารพรรคชาติไทยได้ที่1ก็มาจัดตั้งร่วมรัฐบาลก็บังเอิญว่าก็แบ่งกระทรวงกันพรรคของใหม่ก็ได้กระทรวงกลาโหมกระทรวงหลักๆกับกระทรวงคมนาคมผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะหน้ามาเป็นรัฐมนตรีของชาวกรีสิ่งที่ผมอยากเป็นแล้วไม่ได้เป็นจนวันนี้รู้ไหมอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเรียนเป็น เรียนครูครุศาสตร์แล้วปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาอยากจะไปใช้ความรู้ไอ้ตรงนั้นให้ได้แต่เขาไม่ให้เป็นบางคือมันเลือกไม่ได้มันเลือกแต่ไม่ได้ว่ากระทรวงศึกษามันสำคัญมากกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาเป้าหมายเขามากกว่ากระทรวงมหาดไทยที่ผมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมก็เป็นมาแล้วก็อยากจะไปมหาดเอาไปให้มหาดไทยไปกำนันไปเกษตรไงกระทรวงถือว่ากระทรวงเกรด A กระทรวงศึกษาตอนแรกๆก็เกรด B ตอนนี้ A ไปแล้วทำไมเขารอบแรกผมบอกวันห้าว่าผมไปเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาก็พอแล้วนะเพราะเราไม่เคยเป็นรัฐมนตรีนะเป็นเลยแต่ตอนนั้นบังเอิญว่ากระทรวงคมนาคมว่าเขาบอกถ้าให้กระทรวงคมนาคมไม่ผลักความหมายต้องให้อาจารย์วันโนไปเป็นเท่านั้นคนอื่นเขาไม่ยอมไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรแต่เขาคงคิดว่ามันจะโกงน้อยกว่าคนอื่นหรือโกงไม่เป็น อันนี้แล้วก็ผมก็บอกผมไม่เป็นนะเพราะว่าผมไปทำหาเงินให้พรรคอะไรไม่เป็นเลยตอนแรกท่านหัวหน้าผมบอกว่านั่นแหละเขาถึงให้คุณเป็นนะก็เอาละว่ามาเป็น
เสนาบดีมากับตัวผมก็เป็นไปอยู่กระทรวงคมนาคมสองรอบนะสองรอบก็โดยบังเอิญที่ว่าเขาต้องให้ไปรอบสองมาในสมัยของรัฐบาลท่านทักษิณผมก็ไม่เคยคิดว่าจะไปกระทรวงของผมขอกระทรวงศึกษาอีกแต่ท่านนายกทักษิณบอกไงถ้าผมไปเป็นรัฐมนตรีคมนาคมไม่ได้เพราะผมนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมนะอ้าวผมบอกคนอื่นมีเนี่ยอดิสัยอดิสัยที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยก็จริงผมควรจะมาเป็นนะอดิสัยก็ไม่ได้มันมีอะไรโทรคมนาคมสรุปแล้วก็ว่าพี่เป็นดีแล้วเพราะพี่เคยเป็นมาไม่มีปัญหาแล้วผมก็ต้องไปคมนาคมให้กระทรวงศึกษาธิการให้กับรัฐมนตรีเนี่ยอดิสัยไปก็รู้จักกันจนวันนี้ปิดฝาปิดกลแต่ก็ไปตามที่พระเจ้ากำหนดนะพระเจ้ากำหนดเอาละพูดถึงตำแหน่งแล้วมาถึงประธานสภาปัจจุบันนะผมว่าต้องให้ท่านได้สักถามบ้างก็เหมือนกันผมมาเป็นประธานรัฐสภาเท่านี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนและคิดว่าไม่น่าจะต้องได้เป็นแต่อย่างที่เราว่าเนี่ยกำหนดของพระเจ้าบุญให้เราเป็นต้องผมพอเลือกตั้งปี 66 14พฤษภาผมก็เป็นคนหนึ่งที่มาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็มีพรรคอะไรก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วพรรคประชาชาติเพราะสองพักมันก็เกินครึ่งแล้วพักก้าวไกล151พักเพื่อไทย140สองพักนี่ก็รวม291เกิน250แล้วไม่ต้องปะแต่เขาก็ต้องเอาพักเคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะพักประชาชาติผมก็ไปนั่งคุยกับเขาเรื่องจัดตั้งพักก็ตอนแรกพักเบอร์หนึ่งโดยปกติตั้งการเมืองมาเลือกกันมากี่ครั้งรัฐธรรมนูญโดยกำหนดมันก็ต้องเป็นนายกสิพรรคเบอร์หนึ่งแล้วโดยปกติเป็นนายกและเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นพรรคเบอร์หนึ่งมันต้องไปคู่กันผมอยู่พรรคกล่องเมืองใหม่ผมมาเป็นประธานสภาพลเอกชูฤทธิ์ก็เป็นนายกก็คู่กันนะครับเพราะคนหนึ่งทำงานสภากันแต่คราวนี้เข้ามาแปลกพอมาและสองพรรคนี้เขาคุยกันว่าเอารอบนี้ให้พรรคก้าวไกลเป็นนายกเพราะฉะนั้นผมก็บอกเอาเป็นนายกแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็พรรคอะไรพรรคก้าวไกลก็เป็นสภาแต่เขาบอกไม่ได้ต้องแบ่งกันเพราะเรามันใกล้เคียง150ร้อยห้าสิบร้อยเศษเอาคุณเป็นนายกอีกหนึ่งเป็นประธานสภาผมว่าดีเราก็สนับสนุนไปคุยมานายกก็ไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญ272มันกำหนดว่าถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีมันต้องได้376ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของ500ครึ่งหนึ่งของ375เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวที่มันเขียนไว้อย่างนี้ทีนี้สองพรรครวมกันก็ได้300กว่ามารวมมันไม่ถึง370ก็ต้องเอาสวให้เขาไปหาเสียงสวรับปากว่าพอมาเลือกแล้วก็ไม่ถึงไงได้แค่นี้พอไม่ถึงเขาก็เปลี่ยนใหม่ เขาก็เปลี่ยนใหม่ลองอีกทีว่าเอาละเมื่อก้าวไกลตั้งไม่ได้เพื่อไทยตั้งนะพอเพื่อไทยตั้งเนี่ย ก็คิดกันเพื่อไทยตั้งเนี่ยก็ให้ก้าวไกลมาเป็นประธานสภาก็ไม่ยอมในที่สุดความไม่ยอมกันมันเรื่องหลายเรื่องของสวเรื่องของพรรคร่วมในที่สุดเขาต้องหาคนกลางมาว่าเอาคนกลางว่ามาเป็นทั้งที่เราเชียร์ทั้งสองพรรคคนกลางบอกเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไปโหวตผมไม่เอาขายหน้าเขาคุยกันในที่สุดก็บอกไม่งั้นตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จก็มันจะไปล่มกันการสภาเขาก็เลยขอร้องให้เป็นเพราะนั้นคราวนี้ก็เป็นโดยตักเดินของพระเจ้า พระเจ้าให้มาเป็นนะ
ให้มันเป็นก็เป็นมาถึงวันนี้การที่ว่าจากครูอาจารย์รัฐมนตรีประธานสภาสองสมัยแล้วคงจะท่านจะถามก็ได้แล้วหรือว่าจะให้ผมแล้วทำไมมีข่าวว่าจะต้องออกจากประธานสภาอันนี้ว่าให้ท่านถามก็ได้ผมก็เลยคิดว่าผมพูดมาเยอะแล้วนะนี่ก็เห็นว่าถึงเวลา3โมงใช่ไหมถูกป่ะ3โมงเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงอาจารย์มีใครอยากจะสนใจจะถามก็ได้ผมก็คุยได้แค่นี้จากครูมาไปแล้วก็มี2อย่างที่ผมคิดผมที่แปลกบัตรครูทั้งหลายผมทุ่มเทชีวิตและจิตใจที่ทำงานเพื่องานนั้นงานครูผมก็ทำเต็มที่นะไม่คิดว่าเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากหรือนอกเวลาในเวลาปิดเทอมไม่เป็นไรผมเป็นคนแปลกอย่างเงี้ยแต่ไอ้ความแปลกตรงนี้ผมไม่เสียดายเลยนะครับเพราะนี่คือบุญแล้วเป็นไงฮะไม่ต้องรอโลกหน้าไม่ต้องรอชาติหน้าทำบุญชาตินี้ชาติหน้าสบายผมว่าผมทำบุญชาตินี้อาจารย์ชาตินี้ผมก็เห็นชาตินี้ไงได้เป็นส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้เป็นกระทรวงศึกษาก็ไม่เป็นไรแล้วเอาละกระทรวงมหาดไทยก็ได้ละได้เป็นประธานสภาไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็ได้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พวกเราถ้าอยากเป็นส.ส.ก็ทำบุญให้เยอะและให้บุญเด้อแต่อยากจะแนะนำอาจารย์สุขุมว่า ถ้าใครมาแนะนำให้อาจารย์ว่าอาจารย์แม่พูดเก่งอย่างนี้อาจารย์เป็นส.ส.ได้เลยให้อาจารย์คิดในทางที่ว่าไอ้นี่มันไม่หวังดีกับเราเท่าไหร่นะ เอาถูกไหมเพราะพอเราสอบตกมันไม่เห็นช่วยเราเลยเวลาเราสอบตกบอกมึงแนะนำกูให้มาสมัครไม่เห็นมาช่วยแล้วกูสอบตกเพราะกูไม่มีตังค์ไม่เห็นจะอ้าวมึงไม่มีตังค์สมัครทำไมมันว่างั้นดิเจอท่านอาจารย์ครับฟังอาจารย์เพลินเลยแต่ว่าคำถามถ้าไม่ถามเนี่ยมันดูจะไม่เสด็จน้ำสองสามวันเนี่ยไอ้การที่จะมีปรับครม.อะไรต่างๆเนี่ยกระแสข่าวก็เขียนกันจังนะครับไปถามกันจังคาดการกันจังว่าสองรัฐมนตรีที่ถูกปรับออกเนี่ยจะมาเป็นประธานสภาคือมองในมิตินั้นผมไม่เชื่อผมจึงบอกเดี๋ยวผมเก็บคำถามนี้ไว้ถามท่านอาจารย์โดยตรงดีกว่าขอถามอาจารย์ตรงๆเลยครับแล้วทุกคนตั้งใจฟังเลยครับถ้าใครต้องการจะฟังตรงนี้คำตอบจากท่านขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับความจริงสองท่านที่มีข่าวว่าจะมาเป็นประธานเหมาะสมทั้งคู่ไม่ว่าจะหมอชลน่านหรือท่านสุทินเป็นทั้งคู่เพราะเขาได้ทำหน้าที่บทบาทส.ส.หรือพูดเก่งผมว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้แต่จะเอาการปรับครม.แล้วมาปรับประธานสภามันคนละเรื่องผมไม่ได้เป็นอะไรติดยึดกับตำแหน่งหน้าที่อย่างที่ว่าผมเป็นมาเยอะแล้วรอนายกก็เคยเป็นประธานสภาแต่หลักของประชาธิปไตยมันมีอำนาจสามเสาคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการโดยเฉพาะนิติบัญญัติเขาบอกต้องเป็นกลางในการเมืองถ้ามาเป็นประธานสภาต้องลาออกจากกรรมการบริหารไม่ควรที่จะให้มีใครแทรกแซงการทำงานประธานถ้าประธานมัวแต่โว้เขาจะปลดก็จะอะไรความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ประชุมรูปแบบนี้เพราะว่าจะเด็ดเหมือนกรรมการนะกรรมการมัวแต่กลัวเขาจะปลดเขาจะอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นกรรมการที่ดีได้เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าไม่เกี่ยวกับเราโพธิ์แต่ไม่ควรจะให้คนมาแทรกแซงถึงแม้ว่าจะมีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามต้องไปมาตามวาระและเป็นไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายของสภานั้นเขาบอกตามรัฐธรรมนูญบอกว่า เมื่อเปิดสมัยประชุมแล้วก็ให้เลือกประธานสภา1คนและรองประธานสภา2คนเลือกจากที่ประชุมของสมาชิก500แล้วอันใหม่นี่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ด้วยแล้วให้มีการเลือกวาระก็อยู่ในตำแหน่งจนครบ4ปีนะจนกว่าจะลาออก
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เช่นไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือถูกปลดจากส.ส.ก็เป็นไม่ได้เพราะนั้นประธานสภาควรจะเป็นตำแหน่งหลักของนิติบัญญัติที่ไม่มีใครก้าวก่ายแล้วถ้าเรายอมให้มีการปรับแก้ไขตกลงประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เป็นเสาหลักอย่างที่ว่าเพราะนั้นผมจึงถือว่าต้องรักษาเกียรติของสภาไว้ถ้าถึงเวลาลาออกผมก็ลาออกเองแต่จะมาปรับเปลี่ยนปลดตรงนี้ไม่ได้ต้องรักษาความมั่นคงของประชาธิปไตยเอาไว้ให้มันถูกต้องและสง่างามแต่ก็คนที่ผมก็ไม่ได้ยินมีสื่อลงหรือว่าคนคิดไปเองเมื่อเขาไม่รู้ความจริงเมื่อเขารู้ความจริงไอ้ความไม่จริงก็หายไปก็ผมเข้าใจอย่างนั้นก็เลยเรียนให้ว่าคงไม่มีเพราะว่าเขาก็แถลงแล้วเขาเข้าใจไม่ใช่โควต้าของพรรคโน้นพรรคนี้แล้วก็ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำหน้าที่ไปก็ผมก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วแต่จะให้ถูกใจทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ครับสวัสดีครับครับเชิญครับมีอะไรคำถามเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับครับผมชาญรงค์พรรุ่งโรจน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศนะครับที่เข้าไปประเมินทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็อาชีวะแล้วก็โรงเรียนก็เชื่อว่าอาจารย์ไปประเมินมหาวิทยาลัยที่ผมเป็นนายกสภาใช่ด้วยมหาวิทยาลัยพอตอนนี้นะครับครับขอบคุณมากแต่ตอนหมดวาระนะครับน่าจะเรียนถามท่านอาจารย์เพราะจากฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็เชื่อว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคของความขาดแคลนเชื่อว่าโรงเรียนตอนนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่ในชนบทโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าไปประเมินเนี่ยต้องดูว่าอาจารย์ครบวิชาไหมไม่ต้องฝันอาจารย์ครบชั้นนี่ก็เก่งมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนจำนวนมากเลยนะตอนนี้โรงเรียนในประเทศไทยมีประมาณ 30,000 กว่าโรงนะครับจริงๆครูครบชั้นน้อยมากครูไม่ครบชั้นเยอะเหลือเกินแล้วโรงเรียนที่มีครูประมาณเฉลี่ย 1-3 คนเนี่ยเป็นจำนวนเยอะแล้วอย่างนี้จะให้มีคุณภาพได้ยังไงนะก็เชื่อว่าสมัยก่อนท่านอาจารย์อยู่ก็คงอยู่ด้วยความข้อจำกัดนะแต่อาจารย์สามารถที่จะทะลุทะลวงตรงนั้นได้ก็อันนั้นก็คือเป็นศักยภาพความสามารถของอาจารย์ก็ยังบอกว่าคุณภาพศิษย์ก็สะท้อนคุณภาพครูนะทีนี้ก็เห็นแบบนี้หลายๆแห่งนะทีนี้ทำยังไงแล้วเราก็โรงเรียนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่มีครูทุกวันนี้ก็ยังเห็นสภาพอย่างนั้นก็ไม่น้อยแล้วที่แปลกมากโรงเรียนจำนวนหนึ่งมีแต่ครูไม่มีนักเรียนก็ยังมีไม่ทราบว่าปัจจุบันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะสมัยที่ยังนั่งเป็นผอ.สมศ.ก็เห็นเยอะเลยก็ตรงนี้อาจารย์ผมพยายามคิดโมเดลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยทั้งประเทศแล้วก็ได้ทำไประดับหนึ่งนะเรียกว่าโครงการ1ช่วย9เอา1แห่งที่มีคุณภาพสูงไปช่วย9แห่งนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนมันก็เห็นการศึกษายกระดับขึ้นมาแต่พอหมดวาระทุกอย่างก็จบไปที่ในฐานะที่อาจารย์สัมผัสอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มีแนวทางยังไงที่จะช่วยระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดไม่เช่นนั้นก็จะส่งต่อไปเป็นอินพุตที่ด้อยคุณภาพในมหาวิทยาลัยหรือในอาชีวศึกษานะครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าจะมีแนวทางยังไงถ้าอาจารย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครับเราคงต้องตอบในภาพรวมใหญ่ก่อน คือจริงๆการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของประเทศการพัฒนาคนสำคัญที่สุดไม่ใช่แบบกระทรวงศึกษาไม่สำคัญแต่สำคัญเวลาเลือกรัฐมนตรีศึกษาคุณเห็นไหมเขาเอาคนเก่งที่สุดของประเทศคนที่เก่งมากๆไปเป็นที่ศึกษาหรือเปล่าแล้วตัวนายกให้ความสำคัญกับศึกษามากขนาดไหนผมยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ประเทศมาเลเซียคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องผ่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาก่อนทุกคนนี่นายกปัจจุบันเนี่ยอันวายเบรเป็นรัฐมนตรีศึกษามาก่อนมาเดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาก่อน
รัฐมนตรีศึกษาคนที่แล้วมาก็เป็นนโยบายผ่านรัฐมนตรีศึกษาทำไมเขาถึงให้ไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาให้คุณไปรู้ระบบการศึกษาของประเทศแล้วคุณมาเป็นนายกคุณจะได้พัฒนาการศึกษาได้ก่อนพัฒนาประเทศต้องพัฒนาคนก่อนแต่เราอยากจะพัฒนาถนนก่อนแล้วมาพัฒนาโรงเรียนมันข้านกับความเป็นจริงไอ้ครูไม่ครบเพราะคุณไม่ตั้งเนี่ยครูมีไหมมีคุณไม่บอกไม่มีมาอ้าววันนี้ลองประกาศเอาประกาศให้ครูให้ครบทุกโรงเรียนได้ไหมได้แต่ก็มองเห็นว่างบประมาณไม่ครบงบประมาณมีพอและมีวิธีจัดการได้แต่นี่มันเป็นหลักการให้ช่วงการศึกษาอย่างที่ผมบอกมาเลย์ทำไมการศึกษาเขาดีเราต้องเพราะนายกมารู้เรื่องการศึกษาหมดนี่อย่าว่าแต่นายกรัฐมนตรีการศึกษารัฐมนตรีศึกษาไปพูดเรื่องศึกษามันยังไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมผมไม่ได้ดูถูกว่าเอาทหารไปเป็นตำรวจไปเป็นทำไมไม่ให้คนอย่างผมนี่ไปเป็นให้อาจารย์สุขุมนี่เป็นนะแล้วพูดกันว่าเฮ้ยเป็นรัฐมนตรีคุมแต่นโยบายไม่ต้องเป็นก็ได้ใช่ไหมคุณจะออกนโยบายยังไงคุณไม่รู้เรื่องถูกไหมคนออกนโยบายต้องรู้ด้วยก็รู้ไม่ใช่ต้องเรียนด้านการศึกษาก็อย่างหมาเดเขาเป็นหมอแต่เขาไปเป็นรัฐมนตรีศึกษามา4ปีเขาก็เป็นนายกแล้วก็สั่งการศึกษาได้อันวาก็เป็นรัฐมนตรีศึกษามาก่อนแล้วหลายคนทุกคนเลยนะสิงคโปร์ก็เหมือนกันเขาให้ความสำคัญการศึกษางบประมาณการศึกษาอะไรแต่ละโดยสรุปผมไม่อยากลงลึกว่าโรงเรียนโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ปันตานาทุกยี่พูดได้เลยต้องขอประทานโทษด้วยพวกเราอยู่มหาวิทยาลัยการศึกษาของเราในขณะนี้เนี่ยในเอเชียเนี่ยเราด้อยมากในอาเซียนเราเกือบจะที่หลวงเราชนะไม่กี่ทำไมเป็นอย่างนั้นเด็กไทยโง่หรือไม่โง่หรอกครับครูไทยเก่งไหมเก่งแต่ระบบใช่ไหมระบบไม่สอดคล้องไม่ยั่งยืนพัฒนาจนเมื่อก่อนไม่มีโรงเรียนปัจจุบันไม่มีเด็กก็คุณไม่วางแผนระยะยาวไม่วางว่ามันระยะยาวถูกไหมครับผมต้องขอประทานโทษที่ตอบไม่ตรงคำถามแต่มันต้องตอบอย่างนี้แล้วกันในฐานะที่เป็นนักการเมืองว่าเราบริหารไม่ถูกทางใช้งบประมาณไม่ถูกทางแต่มันต้องบริหารไปอย่างที่ว่าที่อาจารย์แก้ก็ถูกแล้วพยายามเอาครูคนนั้นคนนี้จะทำไมคุณไม่ปรับระบบทำไมไม่ปรับงบประมาณใช่ไหมฮะทำไมคุณไม่เห็นว่าการพัฒนาบุคคลสำคัญยิ่งกว่าการพัฒนาอย่างอื่นมันสำคัญเหมือนกันแต่สิงคโปร์เราพูดกับพวกเราก็พูดกันเยอะไม่มีต้นยางไม่มีต้นกล้าวน้ำก็ต้องซื้อกินทำไมมันเจริญคำตอบเดียวคือการศึกษามันดีคนมันพัฒนาถูกไหมฮะนี่มันก็กลับอย่างนี้พวกเรารู้มากกว่าผมเยอะแต่ว่าผมก็ขอตอบอย่างนี้แหละเพื่อจะได้ให้เขารู้นี่เวลาผมเห็นในครม.เวลาเถียงแล้วเถียงใครจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะเถียงกันว่าใครจะไปมาไทยเพราะเรื่องการศึกษาเอาไม่เป็นไรไม่ได้ไปอยู่กระทรวงศึกษาเอาครับเชิญอาจารย์อังลิสาครับที่ยกมือเมื่อกี้ไม่ได้ยกเหรอเชิญท่านต่อไปครับเชิญครับขอบคุณมากครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมปัญญาทรงเสรีขณะนี้ทำหน้าที่เลขานุการสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยครับผมอายุ74ปีแล้วครับแต่ยังรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการอยู่เดือนตุลานี้จะเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ฮะป
ผมซาบซึ้งใจท่านดูบทบาทของท่านในสภาแล้วภูมิใจครับคนที่เคยเป็นครูแล้วไปบริหารรัฐสภาไทยท่านเข้มแข็งมากครับท่านเด็ดขาดนะครับชัดเจนขอชื่นชมครับสิ่งที่ผมจะเรียนถามท่านต่อไปนี้นั้นการศึกษาชาติในขณะนี้หลายท่านคงจะเห็นไม่ต่างกับผมนะฮะว่าเป็นปัญหาฮะเพราะฉะนั้นการที่เป็นปัญหาเนี่ยมันก็มาจากความยั่งยืนของโครงการต่างๆนะครับว่าโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเริ่มที่อเมริกาไปโด่งดังที่อังกฤษแต่ก็มาตายที่ประเทศไทยฮะเพราะมันไม่ยั่งยืนครับผมในฐานะที่อยู่สมาคมครูมาตลอดนะครับมีนโยบายพัฒนาทักษะการคิดเด็กไทยตั้งแต่ป.1ถึงม.6ในปี2562โดยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีศึกษาเขาทำได้แค่ปีเดียวครับพอเปลี่ยนรัฐบาลก็หมดไปฮะขณะที่สมาคมของผมเนี่ยได้พัฒนาครูมาต่อเนื่องแต่ไม่มั่นใจเพราะว่าโรงเรียนไม่เอาด้วยฮะเขาตามท่านรัฐมนตรีขณะนี้ผมเขียนหนังสือตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงเล่มนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านนะฮะผมเขียนในปีที่รัชกาลที่9ท่านสวรรคตหนังสือเล่มนี้เป็นการสืบสานพระราชปฏิทานของท่านนะครับแล้วก็ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนักนะครับแต่ก็ยังประทับใจตรงวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบอกว่าให้คนไทยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ครับผมประทับใจตรงนี้แต่ที่มันหักมุมผมก็คือผมยังไม่ได้ยินคำพูดจากปากรัฐมนตรีโอคนปัจจุบันเลยว่าจะพัฒนาเด็กไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นผมจึงใคร่ขอทราบแนวคิดของท่านว่าถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีศึกษาหรือยังไม่เป็นก็แล้วแต่หลักปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานไว้นั้นจะสืบสานในตัวเด็กไทยมากน้อยเพียงใดแล้วผมในนามของสมาคมครูเรายินดีร่วมมือครับเรามีหนังสือชุดนี้อยู่จำนวนมากที่จะสืบสานนะครับกราบเรียนครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์ปัญญามากคือเรื่องแรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องพัฒนาคนแท้ๆเลยแต่เพราะเป็นเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการเรียนท่องจำแล้วไปสอบปฏิบัตินะเศรษฐกิจบอกว่าจะกินจะใช้ยังไงเรื่องปฏิบัติเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรทีนี้ผมเห็นว่าที่เราเดินทางผิดมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้เรายังจะเดินทางผิดต่อไปก็คือเรื่องการสอนเด็กเราสอนให้สอบเพื่อจำไม่รู้เปลี่ยนหรือยังจากผมนี่ขายท่องมากได้ดีเลยแต่ผมเห็นว่าในหลายประเทศหลานผมไปเรียนบังเอิญไปเรียนต่างประเทศผมไม่เชื่อตอนแรกพอไปถามคะแนนว่าสอบได้เท่าไหร่เขาบอกโรงเรียนผมมหาวิทยาลัยนี่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้และเทคโนโลยีเนี่ยนะมหาวิทยาลัยผมไม่สอบเอ้ยมหาวิทยาลัยไม่สอบได้ยังไงผมก็ไม่เชื่อมันก็เอาหลักฐานปรัชญาของมหาวิทยาลัยสอนผมว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้สอนเด็กโดยการปฏิบัติไม่ใช่เรียนให้เรียนรู้อย่างเดียวแล้วผมว่าก็ทำไงเอ้าทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเขาจะให้อะไรให้เด็กมาปฏิบัติให้เด็กมาปฏิบัติปฏิบัติรายงานอะไรต่ออะไรนี่กับเขาเน้นเรื่องว่าแล้วเวลาสอบก็เอาคะแนนปฏิบัตินั่นแหละไม่สอบแล้วเสร็จแล้วก็พอปิดเทอมใหญ่ก็เอาผลงานมาโชว์กันเลย
ไม่สอบไว้ได้เว้ยแล้วจะบอกไอ้อะไร ที่โอ๊คแลนด์ของอะไรนิวซีแลนด์เนี่ยมันด้อยกันสามไม่เรามันเก่งแต่ทำมาพูดกับกระทรวงศึกษาเราว่ามันต้องให้จำเลยแปลกหลังแอนเลยเด็กอนุบาลเยอะเลยแปลกหลังแอนและต้องท่องเวลาไอเรียนที่โรงเรียนไม่พอต้องเรียนพิเศษอีกพ่อแม่มันทำที่บ้านผมเห็นเด็กเรียนโรงเรียนนาชาติโรงเรียนนาชาติในประเทศไทยนี่แหละไม่เห็นครูให้การบ้านเลยไม่เห็นครูให้การบ้านเลยให้อะไรแล้วก็มันสอนเด็กก็พูดกันเพราะฉะนั้นปรัชญานี่เปลี่ยนยามกันเพราะคนไทยเราเนี่ยว่าท่องเก่งคือเก่งทำเก่งไม่เป็นไรพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ทำให้และเมื่อไหร่เด็กมันจะเก่งอันนี้มันแต่เพราะฉะนั้นที่สมาคมวิชาชีพครูที่บอกเศรษฐกิจพอเพียงนี่ในหลวงพูดถูกแล้วนะต้องปฏิบัติใช้เท่าไหร่แล้วแหละต้องมีบัญชีแต่ของเรายังผมมันยังไปอีกนานนะเรื่องท่องเนี่ยนะใช่ไหมไม่รู้ผมมีลูกหลานก็คนอื่นเขาท่องคนอื่นเขาเรียนพิเศษไอ้ลูกหลานเราเรียนเสร็จเดี๋ยวสอบไม่ได้ก็ต้องสอบไปตามๆกันไปไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่าโรงเรียนเกิดวิจักก็ยังมีไอ้ฝรั่งมันมีหรือไงนะผมบอกมันไม่มีนะมันให้เด็กมันไปเล่นกันเพราะสมองก็ต้องมีการสร้างสรรค์เอาละตัวผมเองเนี่ยผมเรียนประวัติศาสตร์เรียนอะไรเยอะแยะกว่าจะจบปริญญาตรีแล้วผมทำงานมาเนี่ยผมเอามาใช้นิดหน่อยนั่นเองสิ่งที่ได้มาแบบก็คือสิ่งที่สร้างสรรค์ที่มาคิดกับจังโกเลยนะไม่ได้เอาตำราที่ท่องอะไรมาเลยยกเว้นว่าพวกเราเป็นครูอาจารย์ก็ต้องเอาตำราไปสอนเด็กต่อก็ยังให้เขาให้เราจำเราก็ให้เด็กจำอีกแหละเพราะเราต้องตรวจข้อสอบกันแต่ผมเห็นว่าควรจะเน้นเรื่องปฏิบัติมากแล้วตอนนี้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาคมจะคิดจะอะไรก็แล้วแต่ต้องและผมก็นี่ก็บอกว่าถ้าไปดูต่างประเทศไปดูอะไรวันสิ้นเปลืองบางอย่างต้องไปดูนะนี่ก็บอกว่าวุฒิได้เสียเงินต่อว่าบางอย่างต้องไปดูเพื่อต่อยอดของเรานี่อาจารย์สุขุมลองจัดไปดูที่อะไรนะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากเป็นกระบวนการคิดให้ทำนี่คิดให้ทำเนี่ยละอาจารย์ลองเอาอาจารย์นะลองเอาไปดูที่สิงคโปร์บ้างนะดูที่นิวซีแลนด์ไอ้ที่มันไม่สอบจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมเห็นหลานผมไม่สอบมหาวิทยาลัย1ใน10ของเขาไม่สอบและตอนเขาเรียนมัธยมก็ไม่สอบเขาเรียนมัธยมไม่ได้วิชาการเรียนมัธยมบางเกินเขาเรียนไอ้ดิจิตอลดีไซน์นะไม่สอบถ้าเราเนี่ยโอ้โหไม่สอบก็แย่เว้ยไม่จะผมว่าเราเชื่อมั่นในระบบเดิมเกินไปไม่เปลี่ยนแปลงผมว่าเปลี่ยนน่าจะได้เอาอย่างเงี้ยทำไมหมอจึงเก่งทำไมหมอจึงรวยหมอจึงเก่งหมอเรียนท่องจำหรือเปล่าหมอเรียนปฏิบัติผ่าตัดในกระดาษได้ไหมวิจัยมะเร็งวิจัยกระดาษไม่ได้ไหมมันต้องเอ็กซเรย์มันต้องผ่าตัดมันต้องเย็บแผลหมอถึงเก่งเราเชื่อหมอแต่ถ้าหมอท่องจำล่ะหมอดูก็เชื่อแต่ว่ามันไม่อะไรล่ะมันไม่แม่นยำเท่ากับหมอผ่าตัดเพราะฉะนั้นครูก็น่าจะเปลี่ยนได้นะแต่เปลี่ยนยากถ้ากระทรวงศึกษาไม่เปลี่ยนล่ะครูนะโอเคครับคุณมากครับเสียดายนะครับเวลากระชั้นจริงๆเนี่ยนะครับทั้งที่ว่านี่ท่านกรุณาแถมให้เยอะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าจิบกาแฟแก้วแรกมันก็ต้องมีจิบกาแฟแก้วต่อๆไปนะครับก็ยังเป็นความหวังของเราและเนื่องจากว่าวันนี้เรื่องของครูเป็นพระเอกก็ขออนุญาตให้ท่านคณบดีครุศาสตร์นะครับโดยไม่ได้นัดหมายช่วยกล่าวขอบพระคุณท่านอา
จารย์วันนอนะครับซึ่งได้นำเรื่องดีๆตรงนี้มาและที่ผมเชิญท่านคณบดีขอบคุณเนี่ยก็เพราะเหตุที่ว่าท่านจะได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์นะครับที่จะเป็นครูต่อไปไม่ต้องเอาเต็มที่อย่างอาจารย์ท่านจารย์วันนอนะครับครึ่งเดียวก็พอแล้วนะครับเชิญครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณต้องขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณครูนะคะก็ขอเป็นเต็มยศเลยนะคะท่านคุณครูวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะคะซึ่งเชื่อว่าท่านอาจจะมีใครเรียกท่านว่าเป็นท่านประธานสภาท่านรัฐมนตรีหรือว่ามีตำแหน่งอื่นๆนะคะแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ได้ฟังท่านค่ะได้เห็นในส่วนของจิตวิญญาณความเป็นครูที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเป็นคำตอบหรือว่าการใช้สายตาแววตาตั้งแต่ที่ได้มีโอกาสไปต้อนรับท่านนะคะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ค่ะชาวสวนดุสิตนะคะพร้อมที่จะเป็นเมล็ดข้าวที่เต็มเมล็ดเพื่อพร้อมที่จะเข้าไปสู่นาข้าวให้เต็มทุกพื้นที่แล้วก็จะได้มีผลผลิตที่ยั่งยืนค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะก็ขออนุญาตพูดนะก็คณะครุศาสตร์ก็เป็นคณะที่ผมเรียนมาแล้วก็อยากจะเรียนจากครูของเราว่าถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นครูแต่วิชาครูใช้ในทุกอาชีพได้ผมเป็นนักการเมืองก็ใช้วิชานักการเมืองต้องพูดนะพูดก็มาจากวิชาครูนะเพราะเราอยู่ในชั้นเราก็ต้องพูดประธานสภาก็ต้องใช้วิชาครูผมขึ้นอยู่หลังผมก็ยันนึกถึงเป็นครูผมพยายามนึกเฮ้ยพวกที่นั่งสื่อ 3-400 ลูกศิษย์เราเว้ย ใช่ไหมเราจะได้ไม่ประมาทแต่ถ้าเราคิดโอ้ยนี่มันต่อจอนี่เป็นรัฐมนตรีเราก็ประมาทเราก็มาคักกันช่วยนะผมนั่งอยู่นะเฮ้ยเราเป็นครูยังไงครูมันต้องชนะลูกศิษย์อยู่แล้วนะเพราะนั้นเราก็ที่นะอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นวิชาครูก็ยังใช้ประโยชน์ได้ในอาชีพต่างๆได้เพราะนั้นเขายังนึกถึงแล้วก็หลายคนครับประธานสภาหลายคนที่ผมเจอมาเป็นอาชีพครูมาก่อนผมเพิ่งเจอประธานสภาของกัมพูชานะครับเป็นผู้หญิงก็เป็นครูมาก่อนครับก่อนหน้านั้นผมไปประเทศอาเซอร์ไบจานประธานสภาอาเซอร์ไบจานซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาอาเซียนเป็นผู้หญิงเหมือนกันครับเป็นด็อกเตอร์แต่เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่อินโดนีเซียก็เป็นผู้หญิงแต่ผมไม่แน่ใจเขาเป็นแต่ว่าท่าทางเขาก็เหมือนก็จะเป็นครูมาก่อนนะครับด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นครูอาจจะไม่เก่งแต่สามารถจะไปใช้ในอาชีพต่างๆได้ในการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพครูก็เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนะครับน่าภาคภูมิใจนะครับผมอยากให้พวกเราทั้งหลายที่ผมพูดไปค่อนข้างจะหนักมากแต่ผมอยากจะบอกว่าอาชีพที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดผมเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นนักการเมืองแต่วันนี้คนก็ยังเรียกว่าอาจารย์และผมมีความสุขทุกครั้งที่เขาบอกอาจารย์เพราะหมายถึงความเคารพนะถ้าพูดถึงรัฐมนตรีบางทีเคารพบ้างไม่เคารพบ้างประธานสภาที่ยิ่งแล้วใหญ่เลยท่านประธานที่เคารพแต่ความจริงมันด่าประธานอยู่ ด่าประธานแต่อาชีพครูเนี่ยมีแต่คนยกมือไหว้แล้วเราได้บุญถ้าตามหลักศาสนาผมเนี่ยคนที่ไปสวรรค์เยอะเนี่ยคือครูถึงแม้จะบ่นกับเด็กบ้างบ่นกับสามีบ้างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ทุกก้าวย่างของครูก็สอนเด็กนึกถึงอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีการให้ที่ดีที่สุดคือให้อะไรมั้ยให้คำสอนให้คำสอนการสอนที่ดีที่สุดให้เงินหายไปให้สมบัติก็ขายได้แต่ให้คำสอนให้คนเป็นคนดีนี่ขายได้ไหมขายไม่ได้จะเพราะฉะนั้นในหลักศาสนาผมศาสนาพุทธก็เหมือนกันให้ที่ดีที่สุดพระเจ้าบอกว่าคือให้ความรู้คนที่มีความรู้ไม่ให้คนอื่นนอกจากไม่ได้บุญและบาปด้วยนะเพราะนั้นต้องให้ความรู้แล้วท่านเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เป็นครูใช่ไหมสอน
ศาสดามาหมัดก็เป็นครูพระเยซูเพราะนั้นท่านภูมิใจได้เป็นครูคืออาชีพถึงไม่ต้องเป็นประธานสภานะเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่ในโลกนี้อย่างเดียวนะผมบอกแล้วอาจารย์ในสวรรค์ครูเยอะนะ แต่ว่า ผมก็เคยว่าครูกันตอนที่สอนด้วยกันลูกน้องผมครูสอนไม่เต็มเวลาไม่ถึงสี่โมงแวบไปแล้วอ่านเอาธุระไอ้นี่ไม่ได้นะไม่ได้บุญนะเพราะว่าโกงเวลาเด็กนั่นสอนต้องสอนเต็มเวลาเด็กตุ้งเทเด็กแต่ยังไงก็ตามครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีบุญมีงานแล้วผมก็ภูมิใจที่เขาเรียกอาจารย์ก็อยากจะเป็นอาจารย์เพ้นจากประธานสภาเขาก็เรียกอาจารย์เป็นประธานสภาก็เรียกอาจารย์ครับขอบพระคุณทุกท่านอาจารย์สุขุมครับขอบคุณครับครับยินดีจะมารับใจร่วมคิดร่วมคุยกับพวกเราต่อไปครับ